นายสุพัฒน์พริกเบญจะสมาชิกกลุ่มที่ดินบำนาญสงขลาขอแสดงความเสียใจกับหัวหน้าชูชาติรักษาวงอดีตเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ที่ท่านต้องสูญเสียมารดาไปโดยไม่มีวันกลับเรากลุ่มที่ดินบำนาญสงขลาขอแสดงความเสียใจครับทุกคนในโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่มีสิ่งใดที่เที่ยงแท้แน่หนักหนาไม่ว่าลาภยศสรรเสริญรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้คุณแม่หลับให้สบายนะครับลูกทุกคนขอให้ดวงวิญญาณของคุณแม่ไปสู่สวงสวรรค์เพราะแม่ได้สร้างแต่กรรมดีไว้ตลอดชีวิตลูกทุกคนจะอุทิศทำบุญส่วนกุศลไปให้แม่ไม่มีวันคลายแม่จากลูกไปเพียงร่างกายเท่านั้นแต่ส่วนใจยังอยู่กับลูกทุกคนตลอดเวลาตลอดที่แม่มีชีวิตอยู่แม่ดูแลคุ้มครองรักษาลูกทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขแม่ได้คุ้มครองลูกมาจนถึงวันสุดท้ายหลับฝันดีนะครับแม่ลูกรักแม่จะจำแม่ไปตลอดชีวิตลูกไม่มีกรรมใดที่จะบอกอีกแล้วขอเพียงว่าลูกเสียใจสวัสดีนะแม่คำที่แม่สอนลูกยังจดจำอยู่ทุกวันทุกคำที่แม่เคยอวยพรให้กับลูกขอให้บุญนั้นคุ้มครองให้แม่สู่สวงสวรรค์
ชั้นที่สูงที่สุดตามบุญกรรมที่แม่ได้สร้างไว้ลูกทุกคนบอกคำเดียวว่ารักแม่รักแม่มากที่สุดเลยขอให้แม่หลับฝันดีนะแม่ครับ